ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไขว่เหล่อจงเหวินคุณผู้ชมคะชาวจีนมีคำคำนึงค่ะที่ว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าโดยอัธยาศัยคนจีนนั้นนะคะเป็นคนที่ขยันค่ะเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการใช้เวลาการสอบถามและการคุยกับชาวจีนในเรื่องเวลานั้นเราจะต้องใช้คำว่าอะไรบ้างไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์หมาคะถ้าสมมติว่าทิปไปเมืองจีนทิปลืมใส่นาฬิกาไปแล้วทิปจะไปถามชาวจีนว่ากี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเราจะถามว่าอย่างไรดีคะภาษาจีนจะพูดว่า现在几点了现在ก็คือตอนนี้几点ก็คือกี่โมง现在几点了ตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วถ้าเราจะตอบล่ะคะเราจะต้องตอบว่าอย่างไรคะสมมติว่าตอนนี้8โมง5นาทีแล้วกันเราก็ตอบว่า现在八点零五分现在ก็คือตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็八点ก็คือ8โมง零五分5นาที现在八点零五分零五ก็คือ5เฟินก็คือลักษณะนามของคำว่านาทีถูกต้องแล้วคำว่าวินาทีล่ะคะวินาทีจะพูดว่าเหมียวเหมียวค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นคำศัพท์เกี่ยวกับเวลายังมีเครือกับป้านนะคะใช้แตกต่างกันยังไงอะคะอย่างเช่นเครืออีเครือก็คือ15นาทีซานเครือคือ45นาทีนะคะแต่30นาทีค่ะจะไม่ได้ใช้เครือคำนี้นะคะไม่ใช่ค่ะต้องพูดป้าป้านนะคะป้านก็คือครึ่งหนึ่งไงถ้าสมมติทิพย์จะบอกว่า8โมงครึ่งก็คือป้าเตียนป้านป้านใช่ค่ะค่ะอาจารย์หมาคะแล้วเวลาวิธีการบอกเวลาในภาษาจีนมีวิธีการบอกอย่างไรบ้างอะคะค่ะการบอกเวลาในภาษาจีนไม่ต่างจากภาษาไทยมากนะคะมีข้อควรจำอยู่นิดหน่อยคือการบอกเวลาในภาษาจีนกรณีเสร็จไม่เกิน10นาทีรวมถึง10นาทีด้วยต้องระบุคำว่าเฟินนาทีนะคะหรือระบุว่าหลิงแปลว่า0ด้วยนะคะส่วนเสร็จที่เกิน10นาทีขึ้นไปนะจะระบุเฟินหรือไม่ระบุก็ได้ตัวอย่างเช่น9โมง5นาทีเราสามารถบอกว่า9เตียน05หรือว่า九点零五分นะคะก็ได้ค่ะในภาษาจีนแบ่งเวลาเป็น12หน่วยแยกช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเหมือนกับภาษาไทยเช่นเรานับเวลาตั้งแต่1นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาแล้วกลับมานับ1อีกครั้งตอนบ่ายโมงเพียงแต่ภาษาไทยช่องเช้าพูดว่าตีหนึ่งตีสองและช่องบ่ายเราพูดว่าบ่ายโมงบ่ายสองเป็นต้นนะคะแต่ภาษาจีนจะพูดว่า1นาฬิกาและตอนบ่ายก็พูดว่า1นาฬิกาเช่นกันนะคะค่ะอาจารย์หมาคะแล้วอย่างถ้าสมมติ1 AM อะค่ะที่ในภาษาไทยเรียกว่าตีหนึ่งในภาษาจีนเราจะต้องพูดว่าอย่างไรอะคะจะพูดว่า凌晨一点ค่ะ凌晨一点ค่ะแล้วถ้าเป็น1 PM ที่คนไทยเรียกว่าบ่ายโมงค่ะในภาษาจีนเราจะเรียกว่าอะไรคะ下午一点下午ก็คือตอนบ่ายนะคะ下午一点ค่ะก็คือถ้าหากเราไม่แน่ใจนะคะเราก็ควรที่จะระบุเวลาให้ชัดเจนเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่ระบุเวลานะคะเราอาจจะพูดเวลาคลุมเครือไปการนัดหมายของเราก็อาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าเกิดการผิดพลาดได้ค่ะแล้วในภาษาจีนนะคะเราซื้อในช่วงรอบวันหนึ่งเนี่ยจะมีการระบุเวลาอย่างไรบ้างคะค่ะก็แบ่งเวลาเหมือนกันช่วงเช้านะคะช่วงเที่ยงบ่ายนะทั้งกลางคืนด้วยนะคะถ้าเป็นเที่ยงคืนถึงระหว่างตีห้าค่ะช่วงเวลานั้นเราจะเรียกว่าอย่างไรอะคะถ้าสมมติคนไทยเรียกว่าเช้ามืดค่ะค่ะภาษาจีนจะเรียกว่า凌晨
หลิงเฉินค่ะหลิงเฉินก็คือช่วงเช้ามืดถูกต้องที่เป็นเที่ยงคืนถึงตีห้าแล้วถ้าช่วงเช้าตรู่ของคนไทยจะนับที่ตีห้าถึงแปดโมงถึงก่อนแปดโมงในภาษาจีนเราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะเขาจะเรียกว่าเจ้าช่างเจ้าช่างเจ้าช่างค่ะถ้าเป็นช่วง8โมงถึงก่อนเที่ยงคนไทยก็จะเรียกว่าเป็นช่วงเช้าหรือตอนเช้าค่ะอีกคำหนึ่งเขาจะเรียกว่าช่างอู่ช่างอู่ค่ะช่างอู่ก็จะเป็นช่วงเช้า8โมงถึงก่อนเที่ยงถ้าเป็นเที่ยงถึงก่อนบ่ายโมงนั่นเรียกว่าจงอู่จงอู่จงก็คือกลางๆค่ะก็คือจงอูก็คือตอนเที่ยงถูกต้องค่ะแล้วถ้าเป็นบ่ายโมงถึงก่อนห้าโมงเย็นที่เราจะเรียกชินกันว่าตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นในภาษาจีนใช้ยังไงคะใช้ว่าเซี่ยอูเซี่ยอูเซี่ยอูก็คือเป็นช่วงเย็นใช่ค่ะถ้าเป็นห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะพอดีเราก็จะเรียกว่าช่วงกลางคืนละภาษาจีนเราจะใช้อย่างไรอะคะจะอ่านว่าวันช่างวันช่างวันช่างใช่ค่ะวันช่างก็คือช่วงประมาณ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถูกต้องค่ะอาจารย์หมาคะแล้วอย่างถ้าสมมติวิธีการบอกเวลาพร้อมกับระบุช่วงเวลาเนี่ย ค่ะอย่างเช่นทิมนัดเพื่อนไว้7โมงในตอนเช้าค่ะในภาษาจีนเราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะภาษาจีนจะเรียกว่า早上七点ก็คือเอาช่วงเวลาบวกกับเวลาเลยก็คือเจ้าช่างชี้เตียนค่ะเจ้าช่างก็คือช่วงเช้าชี้เตียนก็คือ7โมงถูกต้องค่ะค่ะอาจารย์หมาคะถ้าสมมติว่าทริปนัดเพื่อนไปดูหนังตอนบ่าย2โมง15นาทีที่จะต้องพูดเป็นภาษาจีนที่จะแบบบวกกับช่วงเวลาว่าตอนบ่ายนะอย่างเงี้ยแล้วที่จะต้องพูดว่าอย่างไรบ้างอะคะนั่นจะเรียกว่า下午2点15分หรือว่า下午2点1刻จำได้ไหมคะเราเรียกว่าเครือก็คือ15นาทีใช่ๆก็คือเราใช้คำว่า下午2点15分หรือว่าใช้เครือก็ได้ค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นตอน1ทุ่ม45ก็คือมันจะเป็นช่วงค่ำแล้วคือจะต้องพูดบวกกับช่วงเวลายังไงคะนั่นจะเรียกว่า晚上七点四十五分หรือว่า晚上七点三刻三刻ก็คือ45นาทีที่เราเรียนไปเมื่อต้นรายการนะคะก็จะเป็น晚上七点四十五分หรือว่าใช้เป็น三刻ก็คือ45นาทีก็ได้ถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะเป็น6โมงครึ่งหกโมงเย็นนะคะค่ะนั่นจะเรียกว่า晚上六点半半ก็คือครึ่งหรือว่า晚上六点三十分ก็ได้นะคะ三十分ถ้าน้องชิปใช้คำว่า三十分ค่ะแต่ไม่ใช้เป็นป้านะคะเราใช้ได้ไหมคะได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการบอกเวลานะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะเราจะต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็พูดให้คล่องนะคะเพราะว่าถ้าเราหมั่นฝึกฝนแล้วก็พูดให้คล่องแล้วเวลาที่จะต้องใช้จริงเราจะได้ไม่เก้อเขินค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในครั้งหน้านะคะในรายการ快乐中文สวัสดีค่ะ